เด็กพวกนี้ผู้ปกครองเขาไปหาโรงเรียนทั่วไปเลยไม่มีใครรับเลยเป็นเด็กออทิสติกเด็กดาวเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่รู้จะสอนอะไรเขาก็ไม่มีครูแล้วก็เด็กปกติเขาก็เยอะแล้วเครียดมาเนี่ยเจอคำพูดเขาทำให้เราปวดเลาะมีความสุขได้แปลกๆคำพูดเขาแปลกๆคำพูดแต่ละคำนี่บางครั้งเราไม่เข้าใจแต่เขาสองคนเขาคุยกันเขาเข้าใจเราก็ฟังเขาคุยอะไรกันเขาเข้าใจกันเราก็ยังขำๆเลยเขามีเสน่ห์เขามีเสน่ห์ก็เขาก็เรียกหลวงปู่แล้วกันหลวงปู่หลวงตาแล้วแต่ถนัดเขาจะเรียกอย่างน้อยเราก็มีพระมีครูมีอะไรมาอยู่กับเขาเป็นนู่นเป็นนี่หรืออารมณ์แปรปรวนเราก็ยังมีไปปลอบเขาได้อะไรก็ได้อบอุ่นแล้วกันที่เขาเงาเขาว่าเวจิตใจจิตใจเขาตกปุ๊บเราโอบอุ้มเขานะใจเขาจะฟูขึ้นดีขึ้นอย่างน้อยมีคนรักเขาไม่ทิ้งเขาจิตใจเขาจะปลอบแปรได้เราก็ให้ความรักคนนี้แหละอบอุ่นเขาจะหายเพราะเด็กพวกนี้คือเขาโดนทอดทิ้งมาแล้วเขาก็กลัวโดนทอดทิ้งมากเขาต้องการความรักก็พยายามช่วยกันอะไรกันน้อยเจริญพรพ่อก็ชื่อพระครูจันทศิรากรนะอยู่ชุมชนมาหลายสิบปีแล้วอยู่กับเด็กเนี่ยมา15ปีแล้วตั้งเรียนอนุบาลยันจบป.6แล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่กับพ่อก็ยันเฒ่ายันแก่เลยเพราะว่าบางคนเขาเป็นน้อยเป็นระดับกลางบางคนเป็นมากไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสังคมได้หลวงพ่อก็รับอยู่กับพ่อเลยพ่อก็ดูแลให้ปัจจุบันเนี่ยบางคนอายุ35ปีก็มีส่วนตัวก็คือคนรักชอบเด็กแล้วกันหลวงพ่อก็บวชตั้งเป็นเนนนะก็อยู่กับเนนใหม่ๆก็สอนเนนนี่แหละเป็นพระใหม่ๆก็สอนเนนตัวเล็กๆเนนพระรู้ร้อนก็สอนเนนคุ้นเคยอยู่กับเด็กมาตลอดมาเป็นเจ้าวาดก็เจอเด็กพิเศษอีกก็คุ้นเคยกับเด็กพิเศษก็ดูแลอุปการะก็เหมือนลูกเป็นหลานเนาะก็เรียกว่าสงสารแล้วกันนะสงสารกันศูนย์นี้สร้างมาประมาณ3ปีแล้วยังไม่ได้เป็นมูลนิธิอะไรเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดเป็นศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษของวัดพี่หมูก็มีปัจจัยที่จ้างครูมีครูอยู่5คนครูที่มาอยู่นี่เขาก็มีลูกเป็นเหมือนกันแล้วก็มีค่าอาหารบ้างค่าน้ำค่าไฟบ้างก็เป็นของเงินส่วนใหญ่ก็เป็นของวัดและส่วนหนึ่งก็เป็นของโยมบริจาคตอนนี้ที่ศูนย์เรามี20คนแต่อีก60คนนั้นทยอยมาเรื่อยๆจบป.6แล้วก็ทยอยมาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กพิเศษนอกจากโรงเรียนวัดไทหมู่แล้วโรงเรียนอื่นๆจังหวัดอื่นๆก็มาบางคนอยู่เชียงใหม่ก็มาน ี่คือน้องอ้อนน้องอ้อนเขาพิการขาด้วยที่บอกว่าพิการขาพิการแล้วก็หูก็พิการด้วยน้องอ้อนเขาทำได้ครั้งเดียวแล้วเขาจะทำซ้ำเขาจะไม่เอาละเขาจะทำได้ครั้งนึงแล้วเขาคิดใหม่ทำอย่างอื่นต่อไปเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็มีความสุขเขาได้ทำอะไรที่เขาชอบเขาจะยิ้มทำไปยิ้มไปเขาฟังทำอะไรจ้าลูกโอ้เนี่ยทำให้ปู่ดูสิคะทำนะคัดที่ลูกคัดลอตเตอรี่ให้ปู่ดูนะครับอันนี้ก็เป็นพัดเป็นที่ระลึกลาโยมมานี่เป็นพัดลอตเตอรี่อันนี้ก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วแจกันนี่แจกันลอตเตอรี่นี่ก็เป็นหมวกลอตเตอรี่พวงหรีดลอตเตอรี่ดอกนั้นก็ใช้สมาธิเนาะน้องๆเขาใช้สมาธิค่อยๆพับค่อยๆอะไรทำอย่างมีความสุขนะค่อยๆทำน้องๆเด็กเป็นเด็กออทิสติกเพ้นชอบวาดเขียนมาตั้งเล็กๆเลยแล้วหลวงพ่อก็เลยให้ลองเพ้นเสื้อดูน้องก็ทำได้เวลาเขาทำปุ๊บเวลาเขาเครียดหรือไม่อยากทำแล้วเราก็ให้เขาพักผ่อนเนี้ยเวลาอยากทำเขาต้องมีอารมณ์ศิลปินเหมือนกันนะเวลาเขาอยากทำคือเขาทำเลยเราอยากพักเขาคือต้องพักคอผมเช็ดเท้านอกจากฝึกอาชีพแล้วเด็กบางคนมาอยู่ต่างอำเภอไกลๆไปกลับลำบากมากเพราะว่าเด็กพิการนั่งรถเครื่องก็ลำบากหลวงพ่อก็เลยเริ่มสร้างห้องนอนให้เด็กๆหลวงพ่อก็เริ่มทำอยู่เนี่ยที่ประมาณตอนนี้ประมาณสัก 50% ก็เป็นเงินบริจาคนะถ้าเกิดเร่งทำมากหลวงพ่อก็จะเป็นหนี้เยอะหลวงพ่อก็ยอมช่วยปูหลวงพ่อก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยหลวงพ่อไม่ทำแบบไม่เป็นหนี้ดีกว่าถ้าเร่งทำมันทำได้แต่ต้องเป็นหนี้เยอะๆหลวงพ่อก็จะลำบากนิดนึงรู้สึกว่าถ้าเขาได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนหรือเป็นที่มีศูนย์ให้เขาอยู่เนี่ยเขาจะมีความสุขกว่าอยู่เดียวนะเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนมีครูมีพี่เลี้ยงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเขาเนี่ยเขาจะอบอุ่นฝ่าที่จะไปอยู่เดียวๆถ้าอยู่เดียวปุ๊บเขาจะฟุ้งซ่านนะทีฟุ้งซ่านปุ๊บเขาหาทางออกไม่ได้ปุ๊บเขาก็ทำร้ายตัวเองได้บางคนนะขาเขาพิการนะเดินไม่ได้แต่เห็นเด็กพิเศษบางคนเดินได้เขาก็อยากเดินบ้างเขาพยายามคานพยายามเกาะพยายามแบบจะวิ่งให้เหมือนพี่ให้ได้เขาพยายามมุ่งมาน้ำเขา
ใช่ตอนนี้ก็มีเด็กๆที่จบแล้วเช่นมีอยู่คนนึงก็ออกไปเพ้นเสื้อขายได้มีอาชีพได้ว่าเอาเงินดูแลพ่อแม่ได้อีกแค่นึงก็คือเขาสามารถที่จะเอาไปเปิดร้านกาแฟที่เป็นส่วนตัวของเขาได้อยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยอยู่ที่ห่างจากนี่ไปสักประมาณสัก10กิโลได้เพราะนั้นภาษาก็คือเดินเอกสารได้เคยมีคนหนึ่งเขาก็รับไปเดินเอกสารโต๊ะนี้ไปโต๊ะนี้สามารถเขาทำได้ก็มีความสุขแล้วกันนะมีความสุขเพราะว่าหนึ่งเราได้ช่วยเหลือสังคมบ้างนะไม่มากไม่น้อยบ้านวัดโรงเรียนวัดได้ช่วยเหลือชุมชนบ้างถือว่ามีความสุขแล้ววัดได้ช่วยเหลือสังคมก็โอเคแล้วเนาะสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าวัดต้องช่วยเหลือชุมชนชุมชนก็จะได้ช่วยเหลือวัดวัดกับชุมชนช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเกิดความรักเกิดความสามัคคีนะพึ่งพาอาศัยกันวัดบ้านโรงเรียนราชการช่วยกันแล้วก็อยู่กันมีความสุขแล้วกันเรียกว่าก็เห็นเขาเด็กๆพัฒนาได้เนี่ยก็ภูมิใจนะภูมิใจมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติถึงน้อยๆไม่ปกติก็สามารถเขาจะไปอยู่ในสังคมได้ถือว่าสำเร็จแล้วผู้ปกครองเขาฝากไว้อย่างนี้แล้วไงบอกว่าแก่เท่าเขาตายจากไปก็อยากให้ลูกหลานมีที่อยู่มีที่เรียนมีที่นอนเนี่ยหลวงพ่อก็มีความภูมิใจขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องดูแลต่อไปแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าใครเป็นเจ้าวาดวัดสมุทรรุ่นต่อไปก็ต้องดูแลกันต่อไปเนี่ยรับช่วงกันไปเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดแต่ละองค์แล้วกัน